ส่วนช่วงนี้ค่ะพี่ปัดอย่างที่บอกเลยหลายๆคนนี่ต้องได้รับผลกระทบจากผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยรวมไปถึงร้านค้านะคะพ่อค้าแม่ค้าเองก็ได้รับผลกระทบตามสถานการณ์ไปตามๆกันค่ะแต่ว่าเขาก็สามารถสร้างรายได้นะคะให้กับร้านเขาเนี่ยโดยยอดขายเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าดีทีเดียวนะคะที่ว่านั้นคืออะไรนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะที่ร้านหมูหันหน้าเมืองนะคะตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่แหละค่ะเขาเปิดขายอาหารให้บริการลูกค้านะคะมีทั้งหมูหันนะคะแล้วก็หางหมูอบโอ่งเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในอำเภอเกาะสมุยนะคะนี่ไฟร้อนๆแบบนี้เลยโดยทางร้านนะคะเขาก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาอุดหนุนไงด้วยมาตรการการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะโดยสอบถามนะคะเจ้าของร้านหน้าเมืองหมูหันนี่แหละค่ะคุณพี่จงรักมีเดชนะคะเขาบอกว่าใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการเรียกลูกค้าแล้วก็ปรับลุคการขายโดยนำลูกชายวัย8ขวบนะคะแล้วก็ลูกจ้างในร้านเนี่ยมาสวมหน้ากากหมูหันแบบนี้ นี่สวมอย่างเดียวไม่พอเต้นไปด้วยนะคะพี่ปัดค่ะแล้วก็หน้ากากต่างๆนะคะมีหลากหลายหน้ากากเลยนะเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าไงเรียกว่าเรียกลูกค้าเข้าร้านนะคะขณะเดียวกันเจ้าของร้านเองก็สวมใส่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขายังสวมหน้ากากหมูเนี่ยแหละค่ะขับรถส่งสินค้าแบบ delivery ด้วยนี่สุดเท่เลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นเราก็แปลกใจนะคะใช่พี่ทำอะไรอ่ะนี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าใครผ่านไปผ่านมาหรือใครที่เห็นนะคะก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มไปตามๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดู VTR นี้กันสักนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะพี่ปัดลีลาเด่นมากค่ะพี่ว่าแบบน้องเขามีแบบ performance ที่ดีมากเลยอ่ะใช่ไหมนี่นะคะใส่หน้ากากไม่กลัวร้อนกลัวอะไรเลยนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดละกันที่แบบดึงลูกค้าเข้าร้านของเขาไงนี่แหละค่ะก็เขาบอกว่าทำให้ยอดขายของร้านนี่พุ่งสูงขึ้นเลยนะคะในช่วงโควิด-19 แบบนี้แหละค่ะทำให้ลูกค้านะเห็นท่าเต้นของน้องไปปุ๊บทำไมรู้ไหมคะจองกันล่วงหน้าเลยค่ะ 2-3 วันทำแทบไม่ทันด้วยนะคะพี่ปัดเนื่องจากว่าออเดอร์เนี่ยเยอะเข้ามามากกว่าในช่วงปกติค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่ท่าเต้นอย่างเดียวนะที่เรียกลูกค้ารสชาติของเขาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอร่อยถูกปากแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อไงหมูของเขานี่นะคะหมักด้วยสมุนไพรนะแล้วก็อบด้วยไฟถ่านไงอ๋อเหมือนเตาถ่านเขาจะมีถ่านสีดำๆอ่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะ อยู่ในโอ่งเนาะใช่มันจะได้กลิ่นแบบว่าธรรมชาติกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่หันไปหันมาพลิกไปพลิกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้ำจิ้มอันนี้นะคะเขาบอกว่าแซ่บมากนัวมากเด็ดมากจริงๆนะคะค่ะส่วนที่ร้านก็มีมาตรการป้องกันนะคะต้องนั่งเว้นระยะห่างเหมือนกันรวมถึงมีหนังสือรับรองคุณภาพเรื่องความปลอดภัยจากโควิด-19 จากสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครเกาะสมุยนะคะเป็นเครื่องการันตีสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอีกด้วยว่ามาทานร้านนี้นะปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่มีเชื้อโควิด-19 ใดๆด้วยค่ะนี่เห็นหน้ากากหมูที่ใส่กันนึกว่าตือโปยไก่อ๋อเออคล้ายนะคล้ายนะคล้ายเหมือนว่ามีความคล้ายนะตือโปยไก่หันไปหันมานี่มีหลายหันเหมือนกันหลายหันหมูหันเนี่ยร้านโอเคโอเคหมูหันไม่เถียงจ้านี่ใครสนใจนี่ไปกันได้นะแล้วเขาสั่งจองกันได้ด้วยล่วงหน้านะคะ 2-3 วันแค่นี้ก็ทำกันแทบไม่ทันแล้วคือต้องมีกลยุทธ์ละกันในการที่จะเรียกลูกค้าแหละธุรกิจคุณถึงจะอยู่ได้นะคะอันนี้บอกไว้เลยสำหรับใครที่อยากจะตั้งต้นธุรกิจนะคะหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆแค่คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้าและที่สำคัญคือรสชาติต้องอร่อยด้วยรสชาติต้องอร่อยนะคะหรือว่าตอนนี้ใครที่กำลังเปิดร้านอาหารอยู่จะใช้ไอเดียนี้ไปเรียกลูกค้าก็ได้นะไม่ว่ากันไม่ว่ากันลูกค้าอาจจะแบบเข้าร้านเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ